พาไปดูเรื่องของสาขาวิชาชีพกันบ้างเถิดไปดูกันในเรื่องของแรงงานนะคะโดยทางด้านของกระทรวงแรงงานเองค่ะก็ได้มีการกระตุ้นกลุ่มแรงงานทั้ง25สาขาวิชาชีพเพื่อเป็นการลงสมัครแข่งขันนะคะชิงความเป็นเลิศทางด้านของฝีมือแรงงานช่วงโค้งสุดท้ายนี้ค่ะจะปิดรับสมัครในวันที่30พฤษภาคมนี้แล้วค่ะโดยทางด้านของอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะนายสุทธิสุโกศลนะคะก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ย 3-5 กรกฎาคม 2562 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ร่วมกันกับภาครัฐภาคเอกชนจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่28ในระดับภาคขึ้นค่ะเขาจัดขึ้น25สาขาวิชาชีพด้วยกันมีอะไรบ้างมาบอกนะ1เลยการปูกระเบื้อง2เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร3การก่ออิฐ4ไม้เครื่องเรือน5ต่อประกอบมุมไม้6เทคโนโลยีระบบทำความเย็น7การจัดดอกไม้8แฟชั่นเทคโนโลยี9กราฟิกดีไซน์10เทคโนโลยีสารสนเทศ11เว็บดีไซน์12เมคคาทรอนิกส์13การเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์14เครื่องจักรกล CNC หรือว่าเครื่องกลึง15ค่ะเครื่องจักรกล CNC ประเภทเครื่องกลับ16เทคโนโลยีงานเชื่อม17อิเล็กทรอนิกส์18หุ่นยนต์เคลื่อนที่ประเภททีม19มาตรวิทยาด้านมิติ20ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมประเภททีม21ค่ะการแต่งผม22การประกอบอาหาร23บริการอาหารและเครื่องดื่ม24เทคโนโลยียานยนต์และสุดท้ายค่ะในเรื่องของสีรถยนต์25สาขาวิชาชีพพักแป๊บคุณมายุรีรู้สึกว่าจะเหนื่อย นี่นะฮะท่านผู้ชมครับลองฟังดูดีนะทั้ง25สาขาที่เราเอ่ยไปเนี่ยเกือบครึ่งเราไม่คุ้นเลยแต่รู้ไหมว่าทักษะฝีมือวิชาชีพพวกนี้อยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยเรามีโรงงานอุตสาหกรรมข้ามชาติมาตั้งฐานการผลิตอยู่ในไทยและต้องการฝีมือแรงงานพวกนี้เป็นอย่างมากคุณลองฟังดูเมคาทรอนิกคืออะไรอ่ะเนาะถ้าเราไม่ได้เรียนมา ในด้านนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้จักยิ่งนี่ฟังเหมือนง่ายก่ออิฐค่ะผมท้าผมเคยสมัยเรียนเทคนิคค่ะลองขึงเอาระดับน้ำไม่เป็นนะเบี้ยวคดเป็นงูเลยแหละไม่ใช่เรื่องง่ายคุณพวกนี้ทักษะฝีมือพวกนี้เนี่ยบางอย่างเขาทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเราเลยคิดว่ามันง่ายแต่จริงๆนะมันยากมากค่ะนะครับซึ่งในเรื่องของฝีมือแรงงานแบบนี้นะคะมันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจด้วยนะคุณสำหรับผู้ที่มีฝีมือเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานที่จะพัฒนาตนเองเนี่ยไปถึงจุดสูงสุดในระดับอาชีพของตนเองได้ดังนั้นค่ะจึงขอเชิญชวนคุณผู้ชมเองนะคะไม่จะว่าจะเป็นวัยทำงานแล้วคนทำงานไปแล้วเนี่ยเยาวชนหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยที่สนใจเนี่ยมีความรู้ความสามารถใน25สาขาวิชาชีพดังกล่าวอยากจะวัดตัวเองเอาไปทดสอบกลืนกันดีกว่าไปโชว์ของกันถ้าเป็นแบบรู้ว่าเราเจ๋งค่ะแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองด้วยนะคะแล้วก็สูงสุดเลยเป็นตัวแทนในระดับภาคแล้วก็เข้าไปแข่งขันในระดับประเทศด้วยเอาใจช่วยนะเพราะผมชอบเรื่องสาขาวิชาชีพด้านวิชาชีพนี่เป็นอย่างมากเนื่องจากว่าคุณลองสังเกตง่ายในปัจจุบันนี้นะเด็กๆนิสิตนักศึกษาที่จบปริญญาตรีมาลองจบไปแล้วติดตามเขาดูสิพูดคำเดียวกันหมดเลยเพราะว่าเรียนยากแล้วหางานยากกว่าแต่เนี่ยผมไม่ได้ว่าไปเข้าข้างเขานะด้านของวิชาชีพอาชีวะพวกนี้งานรอเขาจริงๆนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ว่าสวยหรูอะไรมากนะแต่ว่างานรอเขาถูกต้องค่ะถ้าหากว่ามาแข่งขันแบบนี้แล้วเนี่ยสูงสุดเลยนะคุณจะได้เป็นตัวแทนในระดับประเทศ